23ตุลาคมวันปิยมหาราชพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเจ้าฟ้าแห่งแผ่นดินผู้ทรงธรรมทรงมีพระปีชาสามารถในด้านวรรณกรรมพระองค์ก็ทรงเป็นได้ทั้งกวีและนักประพันธ์การแต่งโครงฉันท์บทละครกาบกลอนหรือว่าร้อยแก้วร้อยกลองปรากฏงานพระราชนิพนธ์เป็นที่ประจักษ์มีมากกว่า30เรื่องอาทิไกลบ้านเป็นพระราชนิพนธ์ลายพระราชหัตถ์ทะเลขาในพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งเสด็จประพาสยุโรปครั้งที่2เมื่อปีพ.ศ. 2452พระราชทานแก่สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้านิพานพดลกรมขุนอู่ทองเขตขัตติยนารีผู้ซึ่งสนองพระเดชพระคุณสมเด็จพระบรมชนกนาถในตำแหน่งเลขาธิการฝ่ายหญิงรัฐาไม่แคร์กระแสวิจารณ์นะคะหลังภาคเสียงภาพยนตร์เป็นครั้งแรกแม้หนังออกโรงไปนานมากแล้วก็ไม่วายนะคะโดนเสียงวิจารณ์ในด้านลบติดตัวมาด้วยแต่เจ้าตัวเชื่อค่ะว่าทำอย่างเต็มที่แล้วซึ่งงานนั้นต้องมีทั้งคนชอบและก็คนไม่ชอบเป็นเรื่องธรรมดาถือว่าเป็นประสบการณ์ที่ดีในชีวิตถ้ามีโอกาสเธออยากจะลองภาคเสียงอีกครั้งด้วยค่ะมีข่าวเมาส์สึกเกาเหลาของสองสาวค่ายเดียวกันของพรีมรานิดาและเบลล่าราณีที่บังเอิญโคจรมาเป็นพรีเซนเตอร์สินค้าร่วมกันจากนั้นจึงได้ออกงานอีเวนต์เปิดตัวสินค้าโดยรุ่นพี่อย่างเบลล่าแอบชักสีหน้าทำท่าเหมือนเหวี่ยงใส่รุ่นน้องงานนี้พรีมรานิดาก็ออกมาแก้ข่าวว่าไม่จริงอย่างที่เขาพูดกันเลยหลังเวทียังร่วมงานกันแบบแฮปปี้จะมีปัญหากันได้ยังไงทางเจิ้นเย่ปฏิเสธร่วมพิธีรำลึกถึงการจากไปครบรอบ30ปีนะคะขององค์เหมยหลิงแม้ว่าจะผ่านไปนานแล้วทางเจิ้นเย่ยังถูกมองว่าเป็นสาเหตุแห่งการฆ่าตัวตายของอดีตนางเอกแห่งเอเชียค่ะเขาเป็นผู้ต้องสงสัยของสังคมว่าเขานี่แหละคือสาเหตุที่ทำให้เธอฆ่าตัวตายด้วยการรมแก๊สตัวเองในห้องพักซึ่งล่าสุดนะคะทางเจิ้นเย่บอกว่าการที่เขาไม่ไปร่วมงานน่าจะดีกับทุกฝ่ายทางครอบครัวของเขาและครอบครัวของเธอมากกว่าค่ะSome say, I got law, you got to learn while they have a young team. นักร้องสาว FKA Twix เตรียมกำกับโฆษณาตัวใหม่ของ Google Glass แว่นตาอุปกรณ์ไฮเทคสุดหรูของ Google ที่ทำให้ทุกคนเนี่ยสามารถค้นหาข้อมูลต่างๆง่ายเพียงแค่กระพริบตาโดยในคลิปวิดีโอภาพยนตร์โฆษณาตัวนี้นะคะ FKA Twix ก็ใช้ชื่อคลิปว่า True Glassซึ่งเธอนั้นเนี่ยกำกับเองแสดงเองแล้วก็ใช้เพลงของตัวเองอย่าง Video Girl และ Glass and Patron ประกอบโฆษณาและนั่นก็เป็นสรุปข่าวนะคะของรอบวันที่เรานำมาฝากกันค่ะ